สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนค่ะโอ้เมื่อกี้มีเรื่องตื่นเต้นนะคะในขณะที่แบบเรนเดอร์วิดีโออยู่นะคะก็มีเสียงดังมากๆเลยจากคอมพิวเตอร์น่ะนึกว่าแอดวานจะหายสับสนไปแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าคอมพิวเตอร์จะระเบิดตู้มนะคะช่วงนี้ก็เรนเดอร์บ่อยมากๆเดี๋ยวต้องคงเปลี่ยนสเปคคอมพิวเตอร์แล้วนะคะให้มันมีความหนาแน่นแล้วก็ความแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเรากลับมาที่คอนเทนต์นี้นะคะ10อันดับนักปราชญ์ในเรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรค่ะใครมี IQ สูงที่สุดเป็น10อันดับแรกนะคะหวานก็ขอจัดอันดับกันหน่อยละกันนะคะหวานว่าน่าจะมีหลายๆท่านซึ่งเป็นแฟนนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้นะคะหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรเนาะเดี๋ยวพอจบคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับ10อันดับนะคะของท่านเองด้วยแล้วก็10อันดับของหวานเองด้วยก็สามารถจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะหวานขอเริ่มที่อันดับ10ก่อนนะคะเราจะถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะอันดับ10นะคะหวานยกให้ท่านโหกงกงค่ะท่านขันทีโหหรือว่าโหกงกงของแอดวานนี้เป็นขันทีที่รับใช้จักรพรรดิชิงอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะไม่เพียงแค่รับใช้จักรพรรดิชิงเท่านั้นค่ะเขายังรับใช้ทั้งท่านพ่อแล้วก็ท่านปู่นะคะของจักรพรรดิชิงมาแล้วอีกด้วยในฐานะขันทีที่รับใช้โอ้โหพระมหากษัตริย์มา3ชั่วอายุคนเลยนะคะโหกงกงนั้นสามารถจะดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้ได้มาโดยตลอดนะคะอย่างปลอดภัยด้วยซึ่งณจุดนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ให้พวกเราสังเกตถึงคำพูดของเขาแล้วก็อารมณ์ของเขานะคะเขานั้นรู้จักปกป้องตัวเองค่ะในขณะที่เขานั้นก็อยู่ใกล้ๆนะคะกับจักรพรรดิชิงเช่นเดียวกันซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทำอย่างโหกงกงได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วโหกงกงหวานจัดให้เขาอยู่ในรายชื่อของผู้ที่มีIQ สูงด้วยนะคะก็ให้มาเป็นอันดับที่10ค่ะมาที่อันดับที่9นะคะหวานยกให้นะคะเหยียนปิงวินนั่นเองนะคะทำไมเหรอนะคะหวานเห็นว่านะคะเขานั้นไปอยู่รอดปลอดภัยได้ที่เมืองหลวงของเป่ยฉีนะคะจนถึงขั้นที่มีสาวที่สูงศักดิ์ของแคว้นเป่ยฉีนั้นหลงรักเขาด้วยนะคะแล้วก็ตามเขามาด้วยซึ่งก็เป็นแบบน้องสาวของผู้บัญชาการของจินอี้เว่ยนะคะนั่นก็คือหน่วยไอ้องครักษ์เสื้อแพรค่ะเซินจงนั้นก็คือต้องตามเขากลับมาที่แคว้นชิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องบอกถึงว่าความฉลาดแล้วก็ความแข็งแกร่งของเหยียนปิงอิ่นนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะพอมาพูดถึงเรื่องของจิตใจนะคะเหยียนปิงอิ่นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลนะคะชั้นหนึ่งเพราะเขาเป็นสายลับที่มี IQ สูงมากในสำนักตรวจสอบของเฉินพิงพิงเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่ใช่เรื่องการทรยศนะคะจากหลี่อินลุยน่ะไม่มีทางเลยที่ทางเป่ยฉีนั้นจะจับตัวเหยียนปิงอิ่นเอาไว้ได้ในฐานะเฉลยนะคะเพราะฉะนั้นเหยียนปิงอิ่นนะถ้าไม่โดนหักหลังจากหลี่อินลุยซะก่อนเขานั้นก็คงจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเป่ยฉีไปเรื่อยๆนะคะเป็นสายลับอยู่ที่โน้นค่ะเขานั้นคอยส่งข้อมูลอันมีค่ามากๆเลยให้แก่แคว้นหนานชิงนะคะแคว้นชิงแล้วหลังจากที่กลับมาที่แคว้นชิงแล้วนะคะทางด้านเหยียนปิงอิ่นยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของจิตใจของเขาอย่างเต็มที่แล้วค่ะแต่ก่อนไม่ยืดหยุ่นนะแต่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้มาใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการเกลี้ยกล่อมจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนให้ติดตามคอยช่วยฟันเสียนะคะก็ทำให้เขาต้องมีความยืดหยุ่นในจิตใจของเขาแล้วก็ช่วยฟันเสียนแก้ปัญหามากมายในเวลาต่อมาเลยนะคะต่อมาอันดับที่8ค่ะหวานขอให้เหยียนรั่วไห่ท่านพ่อของเหยียนปิงอิ่นเนี่ยแหละนะคะคือเหยียนรั่วไห่เนี่ยโดยฐานะแล้วเขาเป็นคนสนิทมากๆของเฉินผิงผิงค่ะก็จะเห็นได้ว่าฉากที่เฉินผิงผิงไปเยี่ยมเขาในคุกเอาข้าวเอาเหล้าไปดื่มไปกินอะไรกับเขาแล้วก็มักจะไปพูดคุยกันนะคะก็จะได้เห็นถึงความสนิทสนมแล้วล่ะเขานั้นนะคะยังเป็นรองผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในสำนักตรวจสอบอีกด้วยคือเป็นรองผู้บังคับบัญชาของสำนักตรวจสอบนั่นเองในตอนที่เฉินผิงผิงไม่อยู่นะคะทางด้านของเหยียนรั่วไห่นั้นมีความสามารถในการเข้าชาร์จค่ะคือควบคุมสำนักตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยนะคะทำงานแทนเฉินผิงผิงเพราะฉะนั้นจิตใจของเขาแล้วก็ IQ ของเขานั้นก็ต้องไม่ธรรมดานะคะแล้วจิตใจพื้นฐานของเขานั้นเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนชั่วนะคะก็เหยียนรั่วไห่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตรงหน้านะคะที่เขาเผชิญหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นชิงได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะหลังจากที่
ที่เขาตระหนักว่าตัวเขาเองไม่สามารถจะฝึกเหยียนปิงอวินนั้นให้เป็นแบบเจ้าสำนักตรวจสอบนี้ได้ในอนาคตเนี่ยค่ะเขาก็เลยเลือกนะคะที่จะแบบงั้นก็เข้าไปอยู่ทางฟานเสียนละกันเพราะว่าฟานเสียนนั้นจะเป็นทายาทคนต่อไปของเฉินผิงผิงนะคะซึ่งณจุดนี้ค่ะก็การที่แบบพยายามเกลี้ยกล่อมลูกให้มาช่วยงานฟานเสียนก็เพื่อที่จะกอบกู้นะคะชื่อเสียงของตระกูลเหยียนเอาไว้ด้วยในอนาคตก็จะได้มีความมั่นคงแล้วก็เกรียงไกรนั่นเองนะคะบทบาทของเหยียนรั่วไห่นั้นนะคะเขาเป็นคนที่ทำดีกับฟันเสียนด้วยนะในตอนที่ฟันเสียนนั้นหนีออกจากเมืองหลวงนะคะก็นี่แหละตระกูลเหยียนนะคะคฤหัสถ์ตระกูลเหยียนนั้นต้อนรับให้ฟันเสียนเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในนั้นค่ะแล้วต่อมานะคะเขาก็เป็นผู้ที่พาฟันเสียนนั้นแบบส่งออกไปจากคฤหัสถ์ตระกูลเหยียนอย่างลับๆเช่นเดียวกันคือให้อยู่อย่างลับๆแล้วก็ส่งออกไปอย่างลับๆนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือฟันเสียนเป็นอย่างดีทีเดียวสำหรับเหยียนรั่วไห่ค่ะมาเป็นอันดับที่6นะคะทำไมถึงให้เหยียนรั่วไห่นั้นฉลาดกว่าเหยียนปิงอวินก็เพราะว่าเหยียนรั่วไห่สามารถเกี้ยกล่อมลูกชายได้ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความฉลาดกว่าลูกเนาะมาที่อันดับ7นะคะหลินรั่วฟูค่ะว่าที่พ่อตาของฟานเสียนแล้วในอนาคตก็คือพ่อตาของฟานเสียนนั่นเองหวานจัดให้อยู่ในอันดับที่7นะคะซึ่งณจุดนี้นะคะทุกอย่างที่เขาทำจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของตระกูลหลินล้วนๆค่ะเขาไม่ได้คำนึงถึงความจงรักภักดีต่อแคว้นชิงเท่าไหร่หรอกไอ้ตัวละครหลินลั่วฝูนะคะก็หลังจากที่ตัวของหลินกงเสียชีวิตนะคะที่เป็นแบบรุ่นอาวุโสก่อนหลินลั่วฝูเนี่ยแหละค่ะหลินลั่วฝูก็สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับฟันเสียนแล้วฟันเสียนจะเป็นอีกหนึ่งตัวแบบเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้ตระกูลหลินนั้นอยู่รอดได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะจิตใจของเขานั้นก็เลยตอนแรกถามว่าชอบฟันเสียนไหมไม่ได้ชอบเลยไม่ได้อยากจะให้มาเป็นแบบลูกเขยอะไรแบบนี้นะคะจากในซีซั่นแรกพวกเราก็เห็นถึงปฏิกิริยาของหลินลั่วฝูแล้วนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยใช้ด้วยอำนาจที่แข็งแกร่งของความเป็นเฉิงเซียนก็คือนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยเอามาต่อต้านค่ะต่อสู้กับฟานเสียนนั่นเองนะคะแต่ว่าฟานเสียนของพวกเราก็ไม่ได้รับอันตรายเลยแม้แต่น้อยนะคะพวกเราเห็นชัดๆในซีซั่นที่1แล้วและสุดท้ายแล้วนะคะฟานเสียนนั้นก็ทำได้เพียงแค่เขาเลือกที่จะเป็นแบบแต่งงานกับหลินหวานเอ๋อนะคะซึ่งเป็นนางเอกนั่นเองก็เลือกเข้าข้างตระกูลหลินค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ฟันเสียนต้องทำแน่ๆนะคะแล้วก็หลินรั่วฝูเองนะคะก็ประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้ตระกูลหลินของเขานั้นยังทรงอำนาจอยู่นั่นเองค่ะนั่นก็เป็นอันดับที่7นะคะมาที่อันดับที่6ค่ะให้ท่านพ่อบุญธรรมของฟันเสียนนั่นก็คือฟันเจียนนะคะมาเป็นอันดับที่6ในฐานะของท่านพ่อบุญธรรมของฟันเสียนนะคะฟันเจียนเนี่ยเปรียบเสมือนสุนัขจิ้งจอกเท่าเลยนะมีจริงๆแล้วมีความร้ายกาจอยู่รอบตัวแล้วก็มีเรื่องราวมากมายอยู่ในหัวใจของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะในหัวใจของเขาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับฟันเสียนเนี่ยแหละค่ะแล้วตัวเขาเองนะคะก็มีความสนับสนุนเป็นอย่างมากที่อยากจะให้ฟันเสียนแต่งงานลงเอยกับหลินหวานเอ๋อนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ฟันเสียนมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตระกูลหลินเองก็มีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่เหนือเหล่าบรรดาของเหล่าบรรดาขุนนางนะคะเพราะว่าท่านหลินพ่อของหลินหวานเอ๋อเองก็เป็นถึงนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นชีวิตของฟันเสียนน่าจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วต่อมาได้ดูแลนะคะพระคลังฝ่ายในด้วยชีวิตก็จะได้มีความมั่นคงมั่งคั่งไปอีกด้วยนะคะณจุดนี้นะคะคือฟันเจียนเนี่ยคิดมาโดยตลอดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างฟันเสียนจะต้องปลอดภัยแล้วก็อะไรก็ตามที่ฟันเสียนจะได้รับอันตรายมากเกินไปนะคะฟันเจียนจะต้องออกมานะคะอย่างน้อยต้องได้เห็นหน้าตาที่มันโคตรจะกังวลของเขาแล้วเขาก็จะไปวีนค่ะฟันเจียนเป็นขาวีนนะคะเขาชอบไปวีนนะคะเฉินผิงผิงค่ะถ้าเขาวีนจักรพรรดิชิงได้เขาคงไปวีนแล้วแต่ว่าวีนไม่ได้ไงเขาก็เลยต้องมาวีนกับเฉินผิงผิงนะคะเพื่อนของเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะมาที่อันดับที่5บ้างค่ะหวานจัดนะคะพระเอกของพวกเราเนี่ยฟันเสียนเนี่ยอยู่ในอันดับที่5นะคะไม่ใช่อันดับที่1ฟันเสียนจริงๆแล้วก็ยังมีจุดที่ไม่แข็งอยู่นะคะในฐานะพระเอกของเรื่องนะคะฟันเสียนเนี่ยอาศัยข้อดีนะคะของหน่วยความจำสมัยใหม่ซึ่งเขาไปจากโลกปัจจุบันนะเพื่อนๆดังนั้นเขาจึงสามารถจะรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ในจีนโบราณเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ในหลายๆสิ่งนั้นนะคะฟันเสียนนั้นสามารถจะนำความคิดแบบ
แบบสมัยใหม่ที่เขาเคยคุ้นเคยอยู่แล้วเอามาจัดการกับปัญหาที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเขาเนี่ยมีความแปลกค่ะทำให้เขาสามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติมากมายนะคะแต่มันก็มีปัจจัยสำคัญที่จำกัดความเป็นฟ้านเสียนเอาไว้นั่นก็คือทิศทางทางความคิดของจักรพรรดิชิงแล้วก็คนอื่นๆมีอิทธิพลกับชีวิตของฟ้านเสียนด้วยนะคะคือฟ้านเสียนบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาก็ตกเป็นหมากเช่นเดียวกันโดยความคิดของคนอื่นๆนะคะซึ่งฟ้านเสียนไม่สามารถจะถอดรหัสได้เลยก็มีนะคะดังนั้นแม้ว่าจิตใจของฟ้านเสียนนั้นจะเป็นคนที่แบบมีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ใช้มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียด้วยเพราะว่าสมองดีอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีอำนาจมันต้องมีทีมอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดของความเป็นฟ้านเสียนอยู่นะคะแล้วก็คนที่แบบว่าจะมาจัดการกับฟ้านเสียนนี้เป็นระดับถึงจักรพรรดิชิงซึ่งใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะในแคว้นแห่งนี้ในประเทศแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าโดนจักรพรรดิชิงเล่นงานจนตายเนี่ยก็สามารถจะตายไปได้เลยโดยที่ไม่มีหนทางจะสู้เลยสำหรับฟ้านเสียนนะคะแล้วก็จุดที่หวานนะคะให้ฟ้านเสียนเป็นอันดับที่5เนี่ยความสำคัญสุดๆก็คือฟ้านเสียนนั้นไม่รู้ค่ะว่าศัตรูที่แท้จริงของเขานั้นคือใครนะคะเขาหลงทางไปเยอะเช่นเดียวกันกว่าที่จะไปเจอว่าอ๋อจักรพรรดิชิงนี่เองเป็นศัตรูของเขาเพราะฉะนั้นหวานก็เลยจัดให้ฟ้านเสียนอยู่ในอันดับที่5ไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดเป็นอันดับต้นๆ นะคะมาที่อันดับที่4ค่ะโอ้โหอันดับนี้ก็จัดยากอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่หวานก็ลงพั่วให้กับหลี่อึ่นลุ่ยนะคะองค์หญิงใหญ่ของแคว้นชิงนั่นเองค่ะแม้ว่านะคะนางนั้นจะได้รับฉายาว่าเป็นแบบสาวงามที่มีความบ้าคุ้มคลั่งไปสักหน่อยแต่ว่าสิ่งที่นางทำนะคะก็พิสูจน์ได้ว่า IQ ของนางนั้นสูงมากเลยค่ะประการแรกเลยนะคะก็คือสามารถควบคุมนะคะพระคลังในฐานะที่นางเป็นผู้หญิงเนี่ยมาได้นานหลายปีเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่จะมีใครทำได้ง่ายๆนะตำแหน่งนี้เนาะแล้วตัวของนางเองก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่เบื้องหลังของการลักลอบค้าขายลักลอบขนส่งสินค้าเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นเท่าแก่เนี้ยโต๊ะโผใหญ่เลยนะคะนี่ก็คือหลี่อินลุยสามารถซ่อนเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าฟ้านเสียนไม่ไปเปิดฉี่เรื่องนี้ก็จะไม่มีทางเปิดเผยขึ้นมาค่ะณจุดนี้นะคะมันก็เรียกได้ว่านางทำได้ซ่อนเรื่องได้แบบไม่เกิดข้อผิดพลาดอะไรมากเกินไปนะคะนี้อธิบายได้ไม่ยากว่าหลี่อินลุยนั้นนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีความทั้งทะเยอทะยานแล้วก็เป็นคนที่มี IQ สูงด้วยค่ะและสามารถนะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถจะควบคุมมกุฎราชกุมารคือควบคุมราชทายาทได้ด้วยรวมทั้งปั่นหัวนะคะคือนางอ่ะร่วมมือกับทั้ง2คนเลยไม่ว่าจะเป็นสามารถจะมาแบบสร้างความเข้าใจให้ราชทายาทเข้าใจว่านางนั้นร่วมมือกับตัวเองนะคะแล้วก็ราชทายาทก็รักนางด้วยนางก็ใช้จุดนี้มาเล่นกับราชทายาทด้วยแล้วก็ในส่วนขององค์ชายรองนะคะนางก็ร่วมมือกับองค์ชายรองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองด้วยค่ะในเรื่องการค้าขายนั่นไงเพื่อนๆโอ้โหค่ะใครจะทำได้ขนาดนี้เหยียบเรือ2แคม3แคมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลี่อินลุยนั้นมีสมองในการแบบมีเล่ห์เหลี่ยมมีความคิดคำนวณมากเกินผู้หญิงไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะฉลาดอย่างไรก็ตามหลี่อินลุยนั้นก็เป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งในกระดานหมากรุกของจักรพรรดิชิงเช่นกันนะคะหลี่อินลุยนั้นนางเชื่อเสมอเลยว่าโอ้โหทางด้านของตัวเองอ่ะตัวของนางเองนั้นนะคะเป็นเหมือนกับผู้ที่มีความสามารถแล้วก็อยากจะให้ความสามารถของนางไปอยู่ไปเข้าตานะคะจักรพรรดิชิงด้วยเพราะนางก็มีปมด้อยเนาะแต่ก่อนมีแต่คนชมเย่ชิงเหมยว่าโอ้ยตอนแล้วเก่งมีความสามารถสุดๆอัจฉริยะนางก็อยากจะแบบมีชื่อเสียงแบบนี้บ้างนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะผู้ที่เป็นผู้ที่ก่อเกิดพายุขึ้นมาสุดๆเลยนั่นก็คือจักรพรรดิชิงนะคะส่วนตัวของนางเองนั้นก็เป็นเหมือนกับหมากที่แบบโดนเชิดไปแล้วเดี๋ยวก็โดนทิ้งไปเช่นเดียวกันจากจักรพรรดิชิงนั่นเองค่ะมาที่อันดับที่3ค่ะโอ้โหเพื่อนๆค่ะหวานยกให้นะคะฮ่องเต้น้อยแห่งเป่ยฉีนั่นก็คือจ้างโตโตนะคะคนนี้หวานให้เป็นอันดับที่3เลยเพราะว่าในฐานะของการเป็นองค์จักรพรรดิน้อยที่เป็นผู้หญิงแล้วปลอมตัวเป็นผู้ชายปกครองเป่ยฉีอยู่ในตอนนี้นะคะนางอะค่ะขึ้นครองบัลลังก์ตั้งแต่ยังเด็กเลยแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะจ้านโตโตนั้นนะคะในนิยายต้นฉบับก็คือเป็นฮ่องเต้ที่พยายามจะพึ่งพาความคิดแล้วก็ความสามารถของตัวเองนะคะมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะนางนั้นก็ไม่เพียงแต่ปกปิดตัวตนของตัวเองเอาไว้นะคะอยู่ในฐานะของผู้ชายมาแล้วก็ทั้งที่ตัวเองเป็นผู้หญิงแต่ว่าปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะนอกจากนี้แล้วยังทำให้ราชวงศ์เป่ยฉีนั้นมีความมั่นคงมีเสถียรภาพ
าพอีกด้วยค่ะจ้านโตโตนั้นนะคะใจของนางคือต้องการเป็นจักรพรรดิไปนิรันดรเลยเป็นจักรพรรดิไปเรื่อยๆนะคะก็ขนาดมาปะเท่งปะกับทางฟันเสียนแล้วพอมีลูกนางก็ยังเอากลับไปนะคะคือยังไงก็ต้องไปครองไปเป็นจักรพรรดิเป่ยฉีอยู่ตลอดกาลของนางนะคะจนสิ้นอายุไขไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าต้องมาพบกับจักรพรรดิชิงแบบตัวต่อตัวเนี่ยก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าใครเป็นจักรพรรดิที่ดีที่สุดนะคะซึ่งณสิ่งนี้ก็จ้านโตโตเองก็คิดเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวของจ้านโตโตเองถึงแม้ว่าจะอยู่ที่เป่ยฉีแต่ว่าข้อมูลทุกอย่างนะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนดังๆหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นชิงเนี่ยนางก็รู้หมดเช่นกันเพราะว่านางก็ส่งพวกสายลับอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะมาอยู่ที่แคว้นชิงค่ะไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันนะคะทุกย่างก้าวของสงครามนะคะจ้านโตโตเองก็ต้องพิจารณาว่าอะไรมันส่งผลดีหรือไม่ดีต่อแคว้นเป่ยฉีนั่นเองเพราะฉะนั้นนางนะคะอย่างตอนที่แพ้ศึกก็ประกาศไปเลยว่าโอเคยอมแพ้นะคะณจุดนั้นก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายให้กับเป่ยฉีเนาะก็แค่ยอมแพ้ไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มามีดีลพิเศษกับทางฟ้านเสียนอีกด้วยณจุดนี้นะคะก็มันในนิยายมันจะมีอะไรที่มันเป็นกิมมิกน่ารักดีนะคะอย่างในตอนที่พวกเขาไปได้กันอะไรแบบนี้แต่เราคงไม่ได้เห็นในจุดที่เป็นละครหรอกเพื่อนๆต้องไปอินกันเองนะคะไปสนุกกันเองในนวนิยายต้นฉบับนะคะก็ไปอุดหนุนสำนักพิมพ์กันนะคะอ่านไปเพลินๆค่ะมาที่อันดับ2บ้างนะคะเฉินผิงผิงเอาไปค่ะอันดับที่2นะคะ IQ ของเฉินผิงผิงนั้นนะคะหวานให้เป็นอันดับ2ค่ะเขาแพ้อยู่คนนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ IQ ของเฉินผิงผิงเราจะได้เห็นมาโดยตลอดในส่วนของนวนิยายต้นฉบับเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาแบบเตรียมการได้อย่างแนบเนียนแล้วก็ทำทุกอย่างได้อย่างเลิศมากๆเพียงแต่จุดที่เขาแพ้จักรพรรดิชิงนะคะซึ่งหวานให้จักรพรรดิชิงเป็นอันดับหนึ่งก็คือว่าจักรพรรดิชิงสามารถจะหลอกเขาได้นั่นเองคือไม่ให้รู้เรื่องการตายของเย่ชิงเหมยในการเสียชีวิตอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้เฉินผิงผิงเองนะคะหลังจากที่เย่ชิงเหมยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้นอนตาไม่ได้นอนตาหลับใดๆนะคะเขามีความกังวลค่ะเพราะว่าตายได้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ซิกค้างอยู่ในใจของเขาค่ะในเวลานั้นนะคะเขาก็แบบตามที่จะคุ้มครองฟ้านเสียนอะไรแบบนี้แต่ว่าอู่จู่นั้นเอาไปใช่ไหมในตอนที่เริ่มต้นของซีซั่นที่1พวกเราก็เห็นกันแล้วนะคะดังนั้นเฉินผิงผิงก็เลยต้องวางมือไปก่อนโอเคถ้าเกิดว่าเอาฟ้านเสียนมาอยู่กับเขาตั้งแต่ทารกเนี่ยก็เก่งว่าจะมีอันตรายมากเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้มือที่มองไม่เห็นที่เป็นผู้ที่ฆ่าเย่ชิงเหมยเนี่ยคือใครกันแน่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องยอมให้อู่จู่เอาฟ้านเสียนของพวกเราไปอยู่ที่ต้านโจก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มแบบยังไงดีล่ะคือส่งทั้งหน่วยคุ้มกันทั้งสายลับทั้งอะไรเงี้ยไปดูการเจริญเติบโตของฟ้านเสียนแล้วก็ทุกสิ่งอย่างเขากำลังดำเนินการตามแผนของเขาที่จะแบบสร้างฟ้านเสียนขึ้นมานะคะแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับฟ้านเสียนด้วยโดยที่ฟ้านเสียนไม่ได้รู้เรื่องนี้ทั้งหมดนะคะคือเฉินผิงผิงนั้นเป็นผู้ที่ทำแล้วก็ไม่ได้อธิบายให้ฟ้านเสียนได้รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีส่วนที่ฟ้านเสียนเองก็ไม่เข้าใจเฉินผิงผิงว่าเอ้ยอยู่นี่หวังดีกับตัวเขาจริงหรือเปล่านะคะก็คือไอ้คนทำคนหวังดีไม่ได้พูดจาอะไรไม่ได้อธิบายอะไรให้ฟ้านเสียนได้รู้ไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะด้วยการทำงานหนักแล้วก็การวางแผนมาอย่างรัดกุมของเฉิงผิงผิงนะคะก็เรียกได้ว่าเขาก็ช่วยฟ้านเสียนได้เยอะมากๆทีเดียวแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะล้มเหลวไปนะคะสิ่งที่ล้มเหลวก็คือว่าเขาแพ้จักรพรรดิชิงตรงนี้ละค่ะจักรพรรดิชิงนะคะอันดับที่1แน่นอนเลยหวั่นว่าไม่มีใครที่จัดได้คือจัดอันดับ1ต่างไปจากหวานนะคะไม่มีทางน่าจะต้องเป็นจักรพรรดิชิงแน่นอนค่ะเขาเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะของผู้บงการที่แท้จริงนะคะเบื้องหลังการตายของเย่ชิงเหมยท่านแม่ของฟ้านเสียนของพวกเรานั่นเองทุกสิ่งที่จักรพรรดิชิงทำเนี่ยทำเพื่อตัวมันเองทั้งนั้นนะคะต้องเป็นจักรพรรดิชั่วนิรันดรเช่นเดียวกันค่ะคืออยากจะอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดแบบนี้แล้วก็แบบคนทั่วใต้ล่าจะต้องหมอบกราบอะไรให้เขาเนี่ยนะคะเขานั้นสามารถจะควบคุมทุกสิ่งอย่างได้ในมือเขาอย่างมั่นคงเขาต้องมีการผนวกนะคะแคว้นเป่ยฉีแล้วก็แคว้นตงอีเขาด้วยกันซึ่งเขาก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นจักรพรรดิ1ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้แห่งนี้แล้วก็ต้องสืบทอดไปสู่ลูกหลานของเขาด้วยนะคะก็บรรลุผลสำเร็จในการรวมแผ่นดินนะคะเป็น1ในใต้ล่าขึ้นมาของเขานะคะ
จากที่เห็นเป้าหมายของเขาแล้วก็เห็นแล้วว่าจักรพรรดิชิงนั้นมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างสูงแล้วเขาก็วางแผนทุกสิ่งอย่างอย่างรอบคอบมาเลยนะคะเขากำจัดเย่ชิงเหมยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเขาเองมีอันตรายค่ะเพราะเขามองว่าเย่ชิงเหมยเป็นภัยคุกคามกับตัวเขาเองนะคะจากนั้นนะคะเขาก็ออกแบบนะคะคือทำแผนการทุกอย่างเพื่อกำจัดผู้ที่มีความคุกคามต่อบัลลังก์ของเขาเนี่ยแหละแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ตามกำจัดนะคะปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อีก3คนในใต้ล่าแห่งนี้คือทั้งหมดแล้วปรมาจารย์เนี่ยจะมีประมาณ4คนที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะคะตามตำนานที่แบบทุกคนรู้อ่ะในเรื่องของหันท้าเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทางด้านของฮ่องเต้เนี่ยต้องการจะกำจัดให้หมดเลยนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่จะมาเก่งกว่าเขาหรือว่าเก่งเสมอเขาก็ไม่ได้ต้องตุยไปทั้งหมดเขานั้นจะต้องกลายเป็นบุคคลอันดับ1ที่แท้จริงในประวัติศาสตร์ที่จะต้องมีการเขียนบันทึกเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือความทะเยอทะยานสุดๆของจักรพรรดิชิงนั่นเองนะคะเอาละค่ะแต่ต่อมานะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะด้วยการแท็กทีมกันอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มฟ้านเสียนอู่จูฟ้านรั่วรวมทั้งเหล่าบรรดาทุกคนเลยนะคะคือทุกคนที่เข้ามาในกลุ่มแก๊งของฟ้านเสียนเนี่ยแหละค่ะก็จัดการนะคะก็โค่นท่านจักรพรรดิชิงลงได้นะคะแต่จริงแล้วจะเรียกว่าการตายโดยถูกฆ่าตายไหมก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเรียกว่าการตายโดยลนหาที่ตายเองนะคะก็พวกเรารู้ว่าเขาต้องการจะเห็นดวงตาอันใสปิ้งนะคะความลับที่อยู่เบื้องหลังผ้าดำที่ปิดดวงตาของอู่จู่เอาไว้ก็ทำให้เปิดมานะคะเปิดปุ๊บก็กลายเป็นเท่าทันฟุ้งไปเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเขาโดนฆ่าหรือเปล่าต้องเรียกว่าเขาฆ่าตัวตายเองใช่ไหมสำหรับจักรพรรดิชิงนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะฟังกันเพลินๆแล้วถ้ามีอันดับไหนที่คิดแตกต่างจากหวานก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่านช่องคอมเมนต์นะคะหวานลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ